มีจุดสิเหมือนสวิตช์นะไฟมันเปิดปิดได้ยังไงมันต้องมีตัวควบคุมอาการนะเนาะอันนี้ก็คือกระแสประสาทก็ต้องมันตัวควบคุมมันอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองรู้สึกเห็นไหมหยุดนานขึ้นแล้วนะเป็นได้อยู่เลยเราคุมได้หาสวิตช์เขาเจอสวิตช์แล้วเจอสวิตช์ก็คงคุณบอกอยากให้กดเราเป็นอะไรจะพยายามกดตรงนั้นรู้สึกดีขึ้นแต่เวลาพวกที่ตกใจตรงนี้มันเป็นเยอะๆเรากดโดนพุ่งกระเด็นแล้วเราต้องรีบปล่อยตัวเขาเองให้กดปล่อยบ้างแต่ให้กระตุ้นจุดดียังไงคะดีขึ้นแล้วยกนิ้วโป้แล้วสูดลมหายใจเข้าท้องลึกๆนะคะให้อากาศเข้าพอหลุดปล่อยสวิตมันอยู่ที่อาจารย์มันนี่นะน้องของน้องพี่แดงน้องคนนิดเดียวไปลึกจ้านิดเดียวจ้าละอาจารย์สายมือก็ลงเลยสักครู่เนี่ยพออาจารย์ปิดสวิตช์ได้แล้วยับกล้ามเนื้อสเกลีจุดเกาะตรงนี้มันเกาะที่ C1 C2โอ้โหดูกระแสประสาทตรงสั่นลงไปที่คอด้วยเส้นนี้ขึ้นหัวขึ้นตาไม่เกร็งค่ะอาจารย์จุดแก้ไม่เกร็งปกติเขาไม่ไปเจอแบบยังไงยกนิ้วให้อาจารย์เป็นชั่วโมงเขายังมาออกไม่หมดอารมณ์คุณช้าบอกมาถูกที่แล้วไงทั้งเขียวทั้งดำมาพร้อมกันเลยอ่ะมันเป็นมากๆไม่ใช่ผิวนะระวังตาเขียวเดี๋ยวมองฟ้อนพวกตาเขียวขึ้นมาผมเสียเรียกผมจะพูดพยายามให้เขาว่ามันจะได้ผ่อนคลายนะครับหายได้ครับเขาปรับอายุเรายังน้อยดูดาวต้องหาสาเหตุมาให้เจอได้ว่าอะไรมันเป็นเหตุผมว่ามาหลายส่วนเรามันไม่สวยงามขนาดไหนก็ไม่สำคัญถ้าจิตใจเราไม่ดีใช่ปิดสวิตช์ได้ตะกี้หาสวิตช์อยู่มันไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าไม่โดนตัวเขาไม่เป็นไรถ้าเราไปก่อเหตุได้เอาเลยครับแล้วคนพยายามควบคุมในการขั้นของเขาขั้นไปนานๆแล้วก็หายแต่เขาไม่สมัยก็จะพระองค์ลงก็มีนะมันไม่ออกไม่โล่งจะแน่นปวดในท้องมาในหัวตกใจต้องลงลึกเลยเพื่อหยุดลงนิ่งลึกเลยที่จะหยุดปิดสวิตช์เขาอยู่ลึกด้วยนะจันกดลึก2 เซนลึกติดกระดูกเลยมันก็เลยเส้นประสาทออฟอากาศเข้าท้องเยอะๆไว้นะคะสูดลมหายใจเข้าให้ออกซิเจนถีบอาจารย์คุณได้ต้องอยู่ด้วยให้มันเลยต้องพักบ้างไม่ออกเลยไม่ได้ใช่ค่ะมันอยู่ในท้องอันนี้ใช้ยาช่วยไปเชื่อมกับคอไปช่วยออกลมคลองมาสำคัญในตัวหลังกด ตัวนี้ดูบอกวิธีการมันเดินที่เกิดผู้ช่วยนอนเราใช้ศาสตร์ผู้ช่วยเราไปนอนแล้วเหรอ